เศรษฐารวยอู้ฟู่ 1,000 ล้านนาฬิกา 38 เรือนรถยนต์ 50 ล้านภริยาสะสมแบรนด์เนมเศรษฐาอู้ฟู่รวย 1,020 ล้านนาฬิกา 38 เรือน 127 ล้านบาทมีรถยนต์ในคันเดียวแอสตันมาร์ติน 50 ล้านบาทได้รับเงินรายปีจากบุตร 20 ล้านแพทย์หญิงภัททิไลมีพระไพรีพินาศหลวงปู่แหวนเครื่องประดับมูลค่ากว่า131ล้านบาทเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้จำนวน13คนโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีเข้ารับตำแหน่งในวันที่5กันยายน2566โดยมีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสรวม 1,020 ล้าน 468,727 บาทมีหนี้สิน 10,182,549 บาททรัพย์สินของนายเศรษฐามีจำนวน 659,391,610 บาทประกอบด้วยเงินสดจำนวน 1 ล้านบาทเงินฝาก 68,986,558 บาทในจำนวน 47 บัญชีเงินลงทุน 1,301,668 บาทที่ดินในเขตคลองเตยพระโขนงเนื้อที่ 1 งาน 98 ตารางวามูลค่า 158,400,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาทเป็นห้องชุดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้าน3ชั้นที่คลองเตยกทม.มูลค่ากว่า18ล้านบาทยานพาหนะ50ล้านบาทรถยนต์แอสตันมาร์ตินรุ่น DB5 มูลค่า50ล้านบาทสิทธิ์และสัมปทาน 87,539,563 บาททรัพย์สินอื่น 135,747,000 บาทประกอบด้วยนาฬิกา38เรือนมูลค่า 121,953,100 บาทเช่นนาฬิกาปาเต็กฟิลิป 5470T001 มูลค่า 30 ล้านบาทได้มาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565พระเครื่องตระกุด6องค์มูลค่า 1,622,600 บาทสร้อยคอทองคำ1เส้น 165,000 บาทและหีบหลุยส์วิตตองเอ็กซ์สุพรีม1ใบ6ล้านบาทและมีรายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 9,732,579 บาทแพทย์หญิงภัททิไลทวีสินภรรยามีทรัพย์สิน 361,077,116 บาทประกอบด้วยเงินสด 1,800,000 บาทเงินฝาก38บัญชีจำนวน 47,023,391 บาทเงินลงทุน 52,352,913 บาทยานพาหนะ 2,800,000 บาทมีรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ทไฮบริด X 2.5 1,370,000 บาทรถยนต์เฟียตรุ่น500อาบาสทีอาบูโต 680,000 บาทและรถยนต์เทสลารุ่นโมเดล Y สแตนดาร์ด 750,000 บาทสิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาททรัพย์สินอื่นมูลค่า 256,255,300 บาทประกอบด้วยนาฬิกา31เรือนมูลค่า84,869,300 บาทกระเป๋า48ใบ 37,1500 บาทเช่น Hermes Birkin ไซส์ 30 Black Matte Color หนัง Porosus Crocodile มูลค่า 2,800,000 บาทพระเครื่อง2องค์ไพรีพินาศและหลวงปู่แหวนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เสื้อผ้า5ชุด 2,820,000 บาท
และมีเครื่องประดับเข็มกลัดมุกสร้อยเพชรไข่มุกกำไรตะปูฝังเพชรต่างหูเพชรที่เป็นอัญมณีแหวนเพชรอัญมณีจี้ทองฝังเพชรจี้เพชรมูลค่ารวม131,395,000บาทมีรายการหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 449,970 บาทสำหรับข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีของนายเศรษฐามีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนค่าจ้างและโบนัส 153,571,160 บาทเป็นเงินบำนาญชราภาพ 45,694 บาทเบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 185,000 บาทส่วนรายได้จากทรัพย์สินเงินได้จากการสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65,2328 บาทผลประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 825,402 บาทยังมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LMF กับ RMF 12,069 บาทโดยยังมีรายได้จากที่บุตรให้รายปีจำนวน20ล้านบาทและมีรายได้อื่นเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจำนวน 13,333,333 บาทรวมรายได้ต่อปีเฉพาะของนายเศรษฐา253,636,771 บาทมีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 36,500,000 บาทและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1,900,000 บาทมีรายจ่ายค่าอุปการมารดา 4,762,000 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 8,000,000 บาทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,957 บาทเงินบริจาค 465,000 บาทนายเศรษฐามีบุตร3คนนายณภัทรทวีสินนายวรัตน์ทวีสินและนางสาวชนัญญาทวีสินโดยก่อนหน้านี้ประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีหรือปี2564นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและในปี2553ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถส่วนตัวที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียี่ห้อเล็กซัสรุ่น LM 350H Executive แบบ 4-seater ราคา 7.59 ล้านบาทไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินซึ่งก่อนหน้านี้นายเศรษฐาเคยเปิดเผยว่ารถคันนี้ลูกสาวเป็นคนซื้อให้จองไว้ให้ตั้งนานแล้วเปิดเซฟตรีนุชรวย400ล้านบ้าน3หลังอิทธิพลรวย80ล้านเผยของสะสมปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุชอดีตรมว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านด้านอิทธิพลอดีตรมว.วัฒนธรรมรวย80ล้านเผยของสะสมวันที่28ธันวาคม2566คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง13รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรม.ว.วัฒนธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่5กันยายน66แจ้งว่าตนและนางสาวรัชดาจาติกวณิชคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,162,381 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 543,016 บาทโดยเป็นทรัพย์สินของนายอิทธิพล 37,794,599 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือเงินฝาก 11,989,482 บาทบ้านเดี่ยวที่เขตลาดพร้าวกทม.มูลค่า 16,200,000 และปืน2กระบอกปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุช
อดีตตรม.ว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุชอดีตตรม.ว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองอดีตตรม.ว.ศึกษาธิการกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่5กันยายน66แจ้งว่าตนและนายเจษดาโชคดำรงสุขคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 477,713,386 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 176,289 บาทโดยเป็นทรัพย์สินของนางสาวตรีนุช 398,873,098 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่กทม.และจังหวัดนนทบุรีจำนวนทั้งหมด3หลังมูลค่ารวมทั้งหมด 31,160,000 บาท